ถึงถามเลยว่าเราได้เดินออกไปดูเขาหรือเปล่าว่าทำอะไรบ้างเราจะได้รู้ว่าเขาทำอะไรไงไม่ใช่เราก็บอกว่าเขาว่างอยู่วันเจาะดิวเลอร์ไม่ว่างคนเดียวหรอรับรับเน็กไม่ว่างอยู่แค่สองนี้หรอรับเบาอะไรเคสซิ่งเสร็จเคสซิ่งรับเบาไม่ต้องทำอะไรแล้วหรอคนอื่นเขาก็มีทำหมดอ่ะถ้าไม่มีอะไรทำอย่างเงี้ยมันก็ทุกคนมันก็อาจทำเสร็จงั้นเดี๋ยววันที่เขาเลเคสซิ่งเสร็จบอกเขากลับบ้านไปเลยป่ะไม่ต้องมีร้านเบาแล้วเพราะเขาไม่มีงานทำไม่ต้องจ่ายด้วยไม่ต้องจ่ายตังค์ด้วยก็ถ้าเขาไม่มีงานทำจะเก็บเขาไว้ในหลีกทำไมอ่ะเขาเลเคสซิ่งเสร็จแล้วนี่วันจ่อเขาไม่มีงานทำก็เอากลับบ้านไปไม่ต้องจ่ายด้วย TOB เอาไหมเดี๋ยวคุยกับหลีกเลยเรียกพี่ราชันมาถ้าก็บอกเองนี่ว่าไม่มีงานทำจะเก็บเขาไว้ทำไมอ่ะไม่แต่คือเขาค่อยๆทำไงไม่มันไม่ได้เกี่ยวเขาค่อยทำงานเขาร้านเบาเราไม่เคยไปเร่งแต่เขารู้อยู่แล้วว่าพอถึงวันเนี้ยเขาต้องเลเคสซิ่งเขาก็มาถามเราว่าเลกี่จอยเขาเลเสร็จคือจบเราก็มีหน้าที่วัดเราก็ออกไปวัดแต่ที่บอกไงว่าเราถ้าเขาเสร็จเราก็แค่ทำงานของเราคือออกไปวัดแต่ไม่ใช่จะบอกว่าเออเลเสร็จก็เลไปก่อนวันนี้ยังไม่รีบเพราะยังเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังจอยวันค่อยวัดพรุ่งนี้ถึงบอกไงว่าคือถ้าเขาพร้อมเราก็วัดจบแค่นั้นทำไมเราต้องรอบอกเขาว่าเออมันยังมีเจาะอีกวันนึงเดี๋ยวก็เลไปก่อนก็ได้ค่อยวัดพรุ่งนี้ในเมื่อร้านเบาก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วมันก็ไม่ใช่หรือเปล่าถ้าเกิดสมมติบอกร้านเบาไม่ทำหรือแล้วก็ถึงพูดไงบอกงั้นก็ให้เขากลับบ้านไปมาเปลือง POB ทำไมเราจ่ายตังค์ให้เขาอ่ะถ้าเขาไม่มีอะไรทำอย่างนั้นเนี่ยบอกพี่ราชาเลยบอกพี่วันเจาะเขาเลเคสซิ่งเสร็จให้ร้านเบากลับบ้านให้หมดเลยไม่ต้องมีในหลีกก็ในเมื่อร้านเบาไม่มีงานไม่ใช่หรอถ้าเราบอกเขาไม่มีงานจะเก็บเขาไว้ทำไมอ่ะเราเก็บแต่คนที่ทำงานไว้ดิผมบอกไงว่าคือเรารู้หรือเปล่าว่าเขาทำอะไรคือเราเดินออกไปดูหรือเปล่าว่าปกติพอเขาเลเคสซิ่งเสร็จเขาทำอะไรต่อถ้าจะบอกว่าเขาไม่มีงานนะก็เดี๋ยวไปคุยด้วยกันไปคุยกับพี่ราชันด้วยกันเลยไม่บอกว่าเขาไม่มีงานแต่คือตี้อะแค่คิดว่าแบบว่าคือพี่อ๋องอาจจะกลัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันไม่ได้กลัวมันคือการที่แผนไว้ล่วงหน้าคือเราไม่รู้ไงว่าจะเกิดอะไรแล้วทำไมเราต้องรอให้มันเกิดสิ่งที่เราไม่รู้แล้วมากระทบงานเราในเมื่อตอนเนี้ยเรารู้ว่ามันไม่เกิดอะไรเราทำได้เราก็ทำไปเลยดีทำไมเราต้องรอถ้าทำได้เราก็ทำเลยก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าเออคือสิ่งที่แผนว่าโอเคมันก็ยังมีจ่ออีกวันนึงแล้วก็ยังมีแบ็กนีมแล้วก็ยังมีล็อกแล้วก็ค่อยรันอยู่แล้วไม่แต่คืออันนั้นใช่ไงแต่ที่บอกว่าถ้าเกิดพร้อมแล้วทำไมเราไม่ทำไม่ก็ได้ไงก็ทำแบบนั้นก็ได้ก็ใช่ก็อะก็คือนี้คือเรื่องเฮซิ่งไงแต่ที่บอกไงว่ามันมีเรื่องอื่นอีกไงผมบอกว่าตอนเช้าอ่ะคือจะรู้ได้ไงอ่ะเห็นทุกวัน